เชียงใหม่นะครับก็จะมานะครับแนะนำวิธีการเล่นนะครับอินโทรนะครับเพลงของพี่ปูนะครับพงศิษฐ์คำพีนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปการสอนของผมเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะทำสอนให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังหัดเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็ยังไม่คล่องมากนะครับก็คลิปสอนของผมค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่เก่งแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะผมจะค่อยๆสอนไปช้าๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่กำลังหัดเล่นๆตามทันนะครับผมมีน้ำใจต่อกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นจะมาเล่นนะครับเรามาตั้งสายกันก่อนนะครับเพลงนี้เป็นสแตนดาร์ดจูนนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้เพื่อเข้าไปตั้งสายนะครับแล้วก็พอตั้งเสร็จแล้วก็กลับมานะครับอ่ะสมมติว่าเราตั้งสายตรงแล้วนะครับมาตั้งกันอีกรอบนะครับเพื่อเทียบเสียงให้ตรงกันนะครับสาย6ครับเสียง E ครับสาย6เสียง E ครับสาย5เสียง A ครับ A ครับสาย5ครับสาย4เสียง D ครับสาย4เสียง D ครับสาย3เสียง G ครับสาย3เสียง G นะครับสาย2เสียง B นะครับสาย2เสียง B ครับผมสาย1เสียง E ครับโอเคนะครับเราจะมาลองเล่นเราจะมาเล่นกันเลยนะครับผมสำหรับรบกวนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับยังไม่ได้ Subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นสมาชิก YouTube ของผมนะครับคลิกเข้าตรงรูปนะครับตรงมุมด้านนี้หน้าอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับกดติดตามนะครับหรือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แท็บเล็ตหรือiPad ต่างๆนะครับจะมีรูปผมอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็มีกรอบอยู่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับตรง Subscribe นะครับหรือเข้าไปไลค์ที่ Facebook Fanpage ของผมนะครับซึ่งผมจะลงลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปนะครับตรงความคิดเห็นลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปไลค์เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตคลิปสอนจากผมกันนะครับโอเคนะครับมาเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมจะลองเล่นสไตล์การเล่นของผมนะครับผมก็จะค่อยๆบอกไปนะครับทีละโน้ตแล้วก็เราก็จะเล่นตามกันไปเรื่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบว่าจะเรียกตรงไหนว่ายังไงนะครับผมจะบอกให้ตรงนี้นะครับผมจะเรียกนะครับก็คือผมจะไล่เป็นอย่างนี้นะครับสาย1สาย1นะครับสาย2สาย3สาย4สาย5สาย6นะครับสาย1 2 3 4 5 6ไล่ขึ้นไปนะครับจากข้างล่างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับบาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ที่3บาร์ที่4บาร์ที่5บาร์ที่6บาร์ที่7บาร์ที่8ไล่ไปตามลำดับนะครับแล้วก็นิ้วนะครับผมจะบอกว่าโอเคนิ้วไหนนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางนิ้วก้อยวางตรงสายไหนบาร์ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดีดนะครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับโอเคกลับมาครับผมผมลองให้ดูสั้นๆก่อนนะครับในชุดแรกๆนะครับ1 2 3 4เพื่อนๆก็ลองจดจำเสียงกันก่อนนะครับหรือว่าท่องเสียงตามผมก็ได้นะครับอีกรอบครับตา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 นะครับโอเคนะครับมาดูตรงแตรแรกกันก่อนนะครับผมจะจับเหมือนกับจับคอร์ดดีครับผมเหมือนกับจับคอร์ดดีนะครับผมบอกเป็นทีละสายแล้วกันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับนิ้วชี้นะครับอยู่ที่สาย1 2 3นะครับสาย3นะครับบาร์ที่9นะครับเพื่อนๆนับไล่เข้ามาเองนะครับบาร์ที่9นะครับ
นิ้วกลางนะครับอยู่ที่สาย1บาร์ที่9เหมือนกันนะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายนะครับ1 2สาย2นะครับบาร์ที่10นะครับผมวิธีการดีดนะครับก็คือดีดไล่สายลงไปเลยครับ3 2 1นะครับ3 2 1นะครับให้ได้ยินเสียงเรียงสายนะครับโน้ตชุดแรกนะครับปิดเรียงสายลงไปนะครับ3 2 1โอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับผมเล่นให้ฟังก่อนนะครับแต่ๆหลังจากที่ผมสอนไปแล้วนะครับปิดลงไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับใส่นิ้วก้อยนะครับเข้าไปที่สาย1นะครับใส่นิ้วก้อยเข้าไปที่สาย1ใส่นิ้วก้อยเข้าไปที่สาย1นะครับบาร์ที่10นะครับนิ้วก้อยวางที่สาย1บาร์ที่10แล้วก็ดีด1ครั้งนะครับดีด1ครั้ง1โน้ตนะครับรวมกันที่สอดไปแล้วก็จะเป็นนะครับ3 4ตะดะนะครับโอเคนะครับตามด้วยนะครับลองฟังก่อนนะครับ3 4ให้รอบนะครับก็คือนะครับหลังจากที่ผมสอนไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับใส่นิ้วก้อยแล้วก็ดีด1สาย1โน้ตต่อไปก็คือแค่ยกนิ้วก้อยออกครับแล้วก็ดีดสาย1อีกโน้ตนึงยกนิ้วก้อยออกนะครับแล้วก็ดีดสาย1อีกโน้ตนึงครับรวมกันนะครับเป็นเตะนะครับ3โน้ตนะครับก็คือชุดแรกที่สอนไปแล้วสายนิ้วก้อยดีด1ครั้งสาย1นิ้วก้อยออกดีด1 1ครั้งนะครับโอเคนะครับตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับนิ้วนางครับผมนิ้วนางนะครับวางที่สาย2บาร์ที่12นะครับนิ้วนางวางที่สาย2บาร์ที่12นะครับดีด1โน้ตครับนิ้วนางวางที่สาย2บาร์ที่12ครับโดยดีด1โน้ตนะครับสาย2นะครับผมรวมกับที่สอนไปแล้วนะครับก็จะเป็นช้าๆนะครับ3 4รวมกันเป็นนะครับ3 4อีกรอบครับ3 4อีกรอบครับ3 4ต่อเลยนะครับผมเล่นดูก่อนนะครับตั้งแต่แรกแล้วก็เล่นอันต่อไปให้ดูด้วยนะครับโน้ตต่อไปนะครับ1 2 3 4 ชุดต่อไปจะเป็นนะครับชุดต่อไปจะเป็นนะครับตะตะตะนะตะตะตะครับตะตะตะนะครับก็คือหลังจากที่โน้ตสุดท้ายแล้วนะครับผมจะไม่ทวนโน้ตแรกๆนะครับเอาโน้ตสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือนิ้วที่ขยับมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายที่สอนเมื่อกี้นะครับตามด้วยนิ้วชี้นะครับวางที่สาย2บาร์ที่10นะครับดีด1โน้ตครับนิ้วชี้วางที่สาย2บาร์ที่10ดีด1ครั้งครับ1โน้ตแล้วก็นิ้วนางนะครับวางไปที่สาย2บาร์ที่12นะครับจุดเดิมเมื่อกี้ครับดีด1ครั้งครับดีด1ครั้งรวมกันจากที่สอนมาแล้วก็จะเป็นนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆกลับไปทวนเองนะครับผมจะไม่พูดซ้ำนะครับกลัวเพื่อนๆหลายท่านจะเบื่อนะครับโอเคนะครับ3 4นะครับหลังจากที่ตัดแต่แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้มาถึงตัวยากนิดนึงนะครับเราเรียกว่าการดันสายนะครับ
ดันไปให้ได้เสียงตรงนี้นะครับดันสายขึ้นไปนะครับให้ได้เสียงโน้ตตรงนี้นะครับดิน1ครั้งแล้วก็ดันสายครับแล้วที่มันยากกว่านั้นนะครับก็คือหลังจากที่ดันสายแล้วเนี่ยก็ต้องมีการสั่นสายเนี่ยนะครับถ้าจะให้เหมือนพี่ปูจริงๆในอัลบั้มของพี่ปูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆที่หันใหม่ก็ไม่ต้องสั่นสายแล้วนะครับเราเรียกว่าการสั่นสายหรือไวบราโตนะครับไวเบรโตหรือไวบราโตไม่แน่ใจนะครับบางคนก็เรียกไวบราโตบางคนเรียกไวเบรโตนะครับเราเรียกเป็นบ้านๆแล้วกันนะครับสั่นสายโอเคนะครับย้อนแล้วก็สั่นสายนะครับย้อนไปให้ถึงโน้ตที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็สั่นสายนะครับเอาใหม่นะครับเจ็บนิ้วครับพักแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเอาผมก็เจ็บนิ้วนะครับคือสายที่ใช้นี่1-3แล้วก็ผมก็เจ็บนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ผมก็อดทนนะครับผมเพื่อนๆก็พยายามอดทนแล้วก็ฝึกไปด้วยกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมโอเคนะครับต่อเลยนะครับผมเล่นตั้งแต่อันแรกก่อนนะครับที่สอนไปแล้วทั้งหมดนะครับ1 2 3 4ช้าๆนะครับรอบนะครับ3 4รอบนะครับ3 4โอเคนะครับตามด้วยนะครับหลังจากที่ย้อนสายแล้วนะครับหลังจากที่ดันสายแล้วนะครับตามด้วยตามด้วยนะครับจะได้ดันสายแล้วนะครับวางนิ้วแนงนะครับไปที่สาย1ไปที่12นะครับหรือถ้าเพื่อนถนัดนิ้วอื่นก็ได้นะครับนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้นะครับผมถนัดนิ้วแนงนะครับผมนิ้วแนงนะครับวางไปที่สาย1ไปที่12นะครับบีด2ครั้งครับบีด2ครั้งครับ2โน้ต2โน้ตครับแล้วก็ตามด้วยโน้ตที่3เนี่ยดีดก่อนนะครับโน้ตที่3ดีดก่อนนะครับแล้วค่อยสไลด์นิ้วไปที่บาร์ที่14นะครับโน้ตที่1 2ไม่ต้องทำอะไรนะครับดีดเฉยๆแต่พอโน้ตที่3เนี่ยดีด1โน้ตก่อนนะครับแล้วก็สไลด์นิ้วมาที่จากบาร์ที่12มาที่บาร์ที่14ครับลองฟังก่อนนะครับดีแค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่แล้วก็ดีด1โน้ตแล้วก็สไลด์นิ้วครับแค่นี้นะครับรวมกับที่สอนไปแล้วก็จะเป็นนะครับ3 4โอ้โทษครับ3 4โอเคนะครับต่อไปเลยนะครับผมเล่นให้ดูก่อนนะครับเล่นแรกที่สอนให้ดูก่อนแล้วก็จะเล่นโน้ตต่อไปที่จะสอนให้ดูให้ฟังด้วยนะครับผม3 4รอบนะครับรอบครับแต่แดนะครับแต่แดแต่แรกครับผมนิ้วแนงนะครับวางที่สาย1 2 3 4นะครับบาร์ที่11นะครับ
สาย4บาร์ที่11นะครับนิ้วนางนะครับดีด1ครั้งครับดีด1ครั้งครับดีด1ครั้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับวางที่สาย3นะครับบาร์ที่9ดีด1ครั้งครับนิ้วชี้วางที่สาย3นะครับบาร์ที่9ดีด1ครั้งครับแล้วก็ต่อไปนะครับดีดที่โน้ตเมื่อกี้1ครั้งนะครับฟังเสียงก่อนก็ได้นะครับจะเป็นเสียงแบบนี้นะครับก็คือหลังจากที่แล้วก็จะเป็นนะครับก็คือที่นิ้วชี้ที่โน้ตสแลชผมสอนไปครับดีด1ครั้งนะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับนิ้วนางนะครับนิ้วนางนิ้วนี้นะครับเรียกว่าฮัมเมอร์ออนหรือตบนิ้วนี่นะครับผมดีด1ครั้งนะครับแล้วก็ตบนิ้วนางนะครับไปที่สาย1 2 3สาย3นะครับบาร์ที่11นะครับดีด1ครั้งแต่ให้มี2เสียงตัวโน้ตนะครับก็คือฟังนะครับก็คือดีด1ครั้งใช่ไหมครับจะมีเสียงของโน้ตตัวนี้พอตบนิ้วก็จะมีเสียงของโน้ตตัวนี้ก็จะเป็นรวมกันนะครับดีด1ครั้งเพื่อนๆค่อยๆฝึกนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วเสร็จแล้วรวมกับที่ผมสอนไปแล้วนะครับ3โน้ตใช่ไหมครับที่สอนไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่แล้วก็ตามด้วยนะครับแต่แล้วก็ตามด้วยนะครับฟังนะครับโน้ตตัวใหม่นะครับหลังจากที่ตามด้วยแต่แดดนะครับแต่แดดก็คือโน้ตตัวเดิมครับก็คือแค่ยกนิ้วนางออกก็ดีดที่สาย 3เหมือนเดิมครับผม1โน้ตนะครับดีที่สาย3 1โน้ตแล้วก็นิ้วนางกลับไปวางที่สาย4นะครับบาร์ที่11ดีด1โน้ตครับดีด1โน้ตรวมกันก็จะเป็นนะครับที่สอนไปแล้วในชุดนี้นะครับอีกรอบครับ3 4 3 4ฟังนะครับหลังจากที่ตามด้วยนะครับหลังจากที่ตามด้วยนิ้วชี้นะครับวางไปที่สาย1 2 3 4นิ้วชี้วางที่สาย4นะครับดีด1ครั้งนะครับ1โน้ตแล้วก็ดีดอีกครั้งสไลด์นิ้วครับดีดก่อน1โน้ตนะครับแล้วก็ดีดอีก1ครั้งสไลด์นิ้วนะครับจากบาร์ที่9มาบาร์ที่11นะครับโน้ตแรกดีดเฉยๆครับโน้ตที่2ดีดแล้วก็สไลด์นิ้วจากบาร์9มาบาร์ที่11ชุดนี้นะครับอีกรอบนะครับ3 4 3 4 3 4
ครับตามด้วยตามด้วยนะครับตามด้วยแต่ได้ได้แต่ได้ได้นะครับลองตามผมนะครับแต่ได้ได้แต่ได้ได้ก็ไม่มีอะไรครับผมนิ้วชี้วางที่เดิมครับเรียนหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งโน้ตแล้วก็วางนิ้วกลางนะครับเข้าไปที่สาย3บาร์ที่11ครับดีด2ครั้งดีด2ครั้งนะครับที่นิ้วกลางวางไปนะครับนิ้วกลางวางไปที่สาย3บาร์ที่11ดีด2ครั้งครับโอเคนะครับอีกรอบนะครับที่นิ้ววางแบบนี้นะครับที่นิ้ววางแบบนี้นะครับสาย4นะครับ1ครั้งส่วนสาย3 2ครั้งครับ3โน้ตครับแต่แด่ๆเอาใหม่นะครับเล่น2รอบนะครับเป็นแล้วก็ผมลองเล่นต่อเรื่องในชุดนี้ให้ฟังนะจะได้ยินเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับ3 4สุดท้ายนะครับเล่นผมเล่นให้ฟังก่อนนะครับชุดสุดท้ายแล้วครับผมใจเย็นนิดนึงครับชุดสุดท้ายนะครับโอเคนะครับฟังอีกรอบนะครับ3 4ชุดสุดท้ายนะครับไปทีละนิดแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของคนที่สบายๆเล่นเรื่อยๆนะครับเหมือนพวกเรานะครับช้าๆนะครับนำเนอโอเคนะครับแต่แด่ๆนะครับแต่แด่ๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับนิ้วนางนะครับวางที่สาย3บาร์ที่11นะครับนิ้วนางวางที่สาย3บาร์ที่11นะครับนิ้วนางวางที่สาย3บาร์ที่11นะครับเดี๋ยว1โน้ตครับนี่1โน้ตครับแล้วก็โน้ตต่อไปนะครับนิ้วชี้วางที่สาย2บาร์ที่9นะครับดีด1โน้ตครับดี1โน้ตครับรวมกับที่2ไปแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นโน้ตที่1ครับที่2ไปแล้วโน้ตต่อไปโน้ตที่2 3 4ตามด้วยนะครับฟังเดิมก่อนนะครับผมกี่รอบครับอันใหม่นะครับที่จะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือก็ไม่มีอะไรมากนะครับดีสาย2นิ้วชี้วางที่เดิมครับผมดีสาย2 1ครั้งนะครับแล้วก็ตบนิ้วหรือฮัมเมอร์ออนนะครับนิ้วกลางไปที่สาย2บาร์ที่10แค่นี้นะครับดี1ครั้งที่นิ้วชี้วางอยู่นะครับแล้วก็ฮัมเมอร์ออนหรือตบนิ้วกลางนะครับไปที่สาย2บาร์ที่10เสียงรวมกันจะเป็นนะครับ1ครั้งแต่ได้ยิน2โน้ตนะครับผมรวมกับที่2แล้วก็จะเป็นนะครับ
แต่ได้แล้วนะครับอีกรอบครับอีกรอบนะครับอีกรอบครับตามด้วยนะครับฟังก่อนนะครับที่สอนไปแล้วนะครับตามด้วยแต่ได้แล้วแต่ได้แล้วแต่ได้แล้วที่สอนไปแล้วตามด้วยแต่ได้แล้วผมจะบอกเลยที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแต่แรกนะครับแต่ได้แล้วมีแค่สามโน้ตนะครับแต่แรกก็คือที่เดิมครับนิ้วชี้ที่วางไว้ที่เดิมไม่ต้องขยับเลยครับดีเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็นิ้วก้อยนะครับวางไปที่สาย2บานที่12อีก1ครั้งครับนิ้วก้อยวางไปที่สาย2บานที่12อีก1ครั้งแล้วก็นิ้วกลางวางไปที่สาย2บานที่10อีก1ครั้งนิ้วกลางวางไปที่สาย2บานที่10อีก1ครั้งครับรวมกันก็จะเป็นนะครับเป็นนะครับอีกรอบนะครับ3 4ช้านะครับนิ้วชี้เข้าไปที่เดิมนะครับที่สาย2มาที่9ครับดีด1ครั้งแล้วก็ดีอีก1ครั้งตบนิ้วกลางเข้าไปครับโอเคนะครับลองกลับไปทวนนะครับคล้ายๆอันเดิมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองฟังโน้ตให้เคลียร์นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเล่นตามผมนะครับอีกรอบครับ3 4จริงๆแล้วนะครับชุดเล็กหลังจากที่ตึ๊ดอีกตึ๊ดหนึ่งครับโน้ตต่อไปนะครับหลังจากที่แล้วก็นิ้วชี้ครับเหมือนเดิมนี่ใช้บ่อยมากนิ้วชี้นะครับที่สายนะครับนิ้วชี้นะครับที่สาย2บาร์ที่9นะครับดีหนึ่งครั้งครับแล้วก็ยกนิ้วชี้นะครับไปวางที่สาย2บาร์ที่7นะครับยกนิ้วชี้ไปวางที่สาย2บาร์ที่7นะครับโอเคนะครับผมเล่นฟังก่อนนะครับตึ๊ดใช่ไหมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยกนิ้วชี้นะครับมาวางที่สาย2บาร์ที่7แล้วก็ดีด1ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยตบนิ้วครับฮัมเมอร์ออนนะครับนิ้วนางนะครับมาที่สาย2บาร์ที่9ครับใหม่นะครับหลังจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมครับชุดเมื่อกี้แล้วก็
เริ่มต้นหนักตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับนิ้วชี้มานะครับที่สาย2บาง7แล้วก็ดีด1โน้ตดีด1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วกลางนะครับไปที่สาย2บาที่9แต่ทีนี้นะครับมันจะแตกต่างกับที่ผมสอนเมื่อกี้นิดนึงก็คือต้องไม่มี3โน้ตนะครับเมื่อกี้เราจะมีแค่เสียงนะครับก็จะเพิ่มนะครับเราเรียกว่าการเกี่ยวสายนะครับไม่แน่ใจนะครับคนไทยน่าจะเรียกแบบนี้นะครับพี่ๆที่เล่นกีตาร์เก่งๆกันนะครับแต่เราถ้าเป็นในแท็บจะเขียนตัว P นะครับเรียกว่า pull off นะครับก็คือเป็นการเรียกว่าการเกี่ยวสายนั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่ดีด1ครั้งตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับตบสายแล้วก็ต้องเกี่ยวสายครับให้ดินเป็น3โน้ตนะครับผมเล่นให้ฟังก่อนนะครับก็คือดีดปุ๊บตบสายเพื่อให้ดินเสียงโน้ตตัวที่2แล้วก็เกี่ยวสายนะครับเพื่อให้กลับไปดินโน้ตตัวนี้ตัวเดิมนะครับเพื่อนๆลองฝึกกันก่อนนะครับผมไม่ยากนะครับเป็นกำลังใจให้ค่อยๆเล่นด้วยกันไปนะครับผมเล่นต่อกันก็จะเป็นนะครับอีกรอบครับ3 4ก็จบแล้วครับที่นิ้วนางนะครับวางที่สาย2บาที่9นะครับดีด1ครั้งแล้วก็สไลด์นิ้วไปที่บาที่10เป็นเสียงดีด1ครั้งแต่ดินเป็น2โน้ตนะครับแค่นี้เองนะครับจบแล้วนะครับผมจะลองเล่นชุดสุดท้ายให้ฟังต่อเนื่องก่อนนะครับรอบนะครับ3 4เพื่อนๆเล่นช้าตามผมนะครับ1 2 3 4 โอเคนะครับวันนี้ก็จบการสอนการแนะนำมากกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็แนะนำเท่าที่ผมพอจะมีความรู้นะครับแล้วก็ตั้งใจจะสอนให้กับเพื่อนๆที่กำลังหัดเล่นแล้วก็ยังไม่คล่องกันมากนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็ขอโทษเพื่อนๆที่อาจจะรำคาญในการสอนของผมที่ผมต้องให้สอนช้านิดนึงนะครับขออภัยนิดนึงแล้วก็เพื่อนๆก็อันไหนที่พอได้เก่งกันแล้วก็ค่ำข้างไปแล้วกันนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับผมคือผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านมีน้ำใจต่อกันนะครับแล้วก็สอนกันบอกกันนะครับเท่าที่พอจะทำได้มีน้ำใจต่อกันนะครับผมโอเคนะครับก็รบกวนให้เหมือนเดิมครับ Subscribe ผู้หลายรอบอย่ารำคาญนะครับ Subscribe กดติดตามหรือไลค์ Facebook Fanpage นะครับในความคิดเห็นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันมากๆกับคลิปสอนของผมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูไม่ต้องตกใจนะครับว่าจะไม่มีอะไรให้ฝึกก็คือหลังจากที่ผมพูดเสร็จแล้วเนี่ยจะจบแล้วก็หลังจากจบเนี่ยผมจะทำวนนะครับแบบช้าๆให้เพื่อนเล่นสัก 2, 3, 4 รอบนะครับลองไปดูนะครับแล้วผมก็จะเล่นตามต้นฉบับก็คือเล่นตามพี่ปูพงศิษฐ์นะครับอีกสัก 2, 3 รอบให้เพื่อนๆได้ฝึกเล่นตามต้นฉบับนะครับให้ได้เรื่องของทามมิ่งความเป๊ะความเพราะในการเล่นนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะครับวันนี้แล้วก็มีอะไรผิดพลาดประการใดพูดประวนนิดนึงก็ขออภัยนะครับเพราะผมมีเวลาน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็พอมีเวลานึงก็ต้องรีบๆนะครับแล้วก็
รีบๆแล้วก็ยังช้านะครับโดนว่าประจําว่าทําไมเล่นช้าจังอะไรเงี้ยครับก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อนๆเล่นช้าตามผมนะครับ1 2 3 4เล่นตามเพลงกับผมนะครับหลังจากที่กลองส่งตึกโต๊ะตึกตึกแล้วก็โซโล่เลยนะครับครับหลังจากที่กลองส่งตึกโต๊ะตึกตึกแล้วก็โซโล่เลยนะครับผมโซโล่ตามเพลงกับผมนะครับหลังจากที่กลองส่งตึกโต๊ะตึกตึกแล้วก็โซโล่เลยนะครับผม